ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts ตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ I dreamed a dream ซูซานบอยนะคะฟังเพลงนี้ทีไรก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขค่ะทุกคนมีความฝันและความฝันก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีกำลังใจแล้วก็มีเป้าหมายแอนแฟรงค์วันนี้มีความฝันค่ะมีความฝันที่เดินเคียงคู่มากับความรักความฝันที่จะได้พบหน้าปีเตอร์ทุกๆวันได้สนทนากันได้สบตากันได้ยิ้มให้กันและกันความรักของแอนแฟรงค์ก็เป็นปั๊ปปี้เลิฟเป็นความรักของสาววัยแรกรุ่นเป็นรักครั้งแรกเป็นรักระหว่างสงครามรักในที่ซ่อนลับโดยที่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีใครเปิดใจแอนแฟรงค์นั้นชอบปีเตอร์แน่ๆแต่ปีเตอร์เนี่ยจะชอบแอนแฟรงค์หรือไม่อันนี้ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเราอ่านจากบันทึกของแอนแฟรงค์ดิฉันก็จะไม่บอกล่วงหน้าล่ะให้คุณค่อยๆติดตามไปกับบันทึกของแอนแฟรงค์ที่เล่าเรื่องราวทีละเรื่องทีละขั้นทีละตอนประหนึ่งว่าเราเนี่ยกำลังติดตามเธอไปในโลกของเธอบันทึกลับของแอนแฟรงค์ในวันนี้จะเป็นตอนที่15แล้วนะคะเรื่องราวส่วนใหญ่ที่แอนแฟรงค์บันทึกก็ไม่พ้นเรื่องความรู้สึกว้าวุ่นสับสนแล้วก็ปั่นป่วนอยู่ในใจว่าปีเตอร์จะรู้สึกอย่างไรกับเธอนอกจากนั้นก็มีเรื่องของเหตุการณ์ภายนอกที่มีผลอย่างมากต่อชีวิตในที่ซ่อนลับมีเรื่องความรู้สึกภายในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวกับพ่อกับแม่แล้วก็กับพี่สาวหรือบางครั้งอาจจะกับนายและนางวานดานหรือว่ากับหมอดูเซลวันนี้ตอนที่15มาฟังกันต่อนะคะประเด็นสำคัญของวันนี้แอนแฟรงค์พูดถึงสถานการณ์ที่เริ่มจะมีปัญหาเรื่องของอาหารการกินค่ะสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะบีบรัดทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มอยู่ยากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้รุนแรงมากซะทีเดียวแต่ก็ทำเอาทุกคนหายใจหายคอไม่ค่อยจะทั่วท้องละค่ะชีวิตของแอนแฟรงค์และอีก7คนจะดำเนินต่อไปอย่างไรในที่ซ่อนลับรวมไปถึงความรักลับๆของแอนแฟรงค์ติดตามไปกับเรื่องราวของเธอจากบันทึกลับของเธอบันทึกลับของแอนแฟรงค์ได้เลยค่ะอังคารที่14มีนาคม1944เรื่องราวของวันอังคารที่14มีนาคมเป็นเรื่องราวของความขาดแคลนโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่เริ่มจะเป็นปัญหาแอนแฟรงค์บอกว่าคนที่เราได้บัดปันส่วนอาหารนั้นถูกจับซะแล้วเรามีบัตรเหลืออยู่เพียง5บัตรไม่มีบัตรเพิ่มพิเศษแล้วก็ไม่มีน้ำมันทั้งเมียบและคุณคลายแมนก็กำลังป่วยเบฟไม่มีเวลาออกจ่ายของเราจึงกำลังแย่เรื่องอาหารตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเราจะไม่มีน้ำมันเนยหรือมาการีนเหลือจะไม่มีมันทอดแทนขนมปังเป็นอาหารเช้าจึงรับประทานข้าวโอ๊ตเปียกแทนเรากำลังจะอดตายนางวันดานคร่ำครวญแต่ประโยคนี้เราซื้อนมครีมจากตลาดมืดมาได้บ้างอาหารเย็นวันนี้มีผักเขียวซึ่งเก็บรักษาไว้ในถังเอามาสับนี่แหละที่ทำให้เราต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อผักนี้ถูกเก็บเอาไว้ 2-3 ปีจะมีกลิ่นเหม็นขนาดหนักเช่นนี้กลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั้งห้องเหมือนกลิ่นลูกพรำเสียหรือกลิ่นไข่เน่าต้องปิดจมูกเพียงคิดว่าจะกินก็ทำให้ฉันคลื่นเหียนซะแล้วสิทนกลิ่นยังไม่ไหวแล้วจะกินกันได้ยังไงยิ่งกว่านั้นมันฝรั่งก็เสีย
เป็นจุดๆไปหมดถึงครึ่งต่อครึ่งมีอยู่2ถังเราต้องเลือกทิ้งเข้าเตาเผาขยะไปสัก1ถังจริงๆนะไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในปีที่4ของสงครามที่นี่ได้ยังไงกันอยากให้เรื่องสงครามอันเลวร้ายสิ้นสุดลงสักทีจากนั้นวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมแอนแฟรงค์บันทึกว่าโอ๊ยจะแย่แล้วคิตตี้ปล่อยฉันให้พ้นจากสภาพที่มืดมนสักประเดี๋ยวเถอะทุกคนดูจะตกอยู่ในความตื่นกลัววันนี้ทั้งวันไม่ได้ยินการพูดคุยกันธรรมดาเลยมีแต่อุทานต่างๆเช่นว่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นหรืออย่างนี้ขึ้นมาเราก็จะลำบากถ้าผู้ช่วยของเราเกิดป่วยไข้กันไปหมดเรามีต้องถูกตัดขาดปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวไม่มีที่พึ่งหรือนี่และก็ถ้าคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นการคิดไปในทางร้ายทั้งนั้นทำเอาแอนแฟรงค์เครียดไปด้วยแอนแฟรงค์บอกว่าคนเหล่านี้ล้วนแต่คิดไปในทางร้ายทั้งนั้นในที่สุดเธอคงจะเดาออกนะว่าการพูดคาดการและการออกความเห็นของเขาจะออกมาในรูปใดเพราะเธอก็คงรู้จักอุปนิสัยของแต่ละคนแล้วที่พูดคำว่าถ้างั้นถ้างี้คุณคูเกอร์ถูกเรียกตัวให้ไปขุดสนามเพราะเบ็บเป็นไข้หวัดน้ำมูกไหลต้องนอนซมอยู่กับบ้านเมียบก็ยังไม่หายจากไข้หวัดใหญ่คุณคายแมนเลือดตกในท้องอีกจนถึงกับสลบไม่รู้ตัวล้วนแต่เป็นความเคราะห์ร้ายทั้งสิ้นเราคิดว่าคุณคูเกอร์ควรจะไปหาหมอแล้วก็ขอใบรับรองแพทย์ว่าสุขภาพไม่ดีเพื่อนำไปยื่นต่อศาลากลางจังหวัดที่เมืองฮิวเวอร์ซัมสรุปก็คือบรรดาคนที่เคยช่วยเหลือคนที่เคยติดต่อกับโลกภายนอกซื้อข้าวซื้อของให้อย่างเมียเบฟคูเกอร์นะคะมีปัญหากันหมดเลยไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลือเหมือนตามปกติได้แอนบอกว่าพรุ่งนี้คนทำงานโกดังได้หยุด1วันเบฟยังอยู่บ้านถ้าเช่นนั้นจะต้องลั่นประตูไว้แอนและพวกๆก็คงจะต้องอยู่กันอย่างเงียบๆเพราะกลัวว่าเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงแจนมาเยี่ยมเราผู้ถูกทอดทิ้งตอนบ่ายโมงแสดงบทบาทผู้ดูแลสวนสัตว์เขาเล่าสถานการณ์ของโลกภายนอกให้เราฟังเป็นครั้งแรกพวกเรารุมล้อมรอบๆเขาเขาคุยเรื่อง 108,009 ผู้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องหมอของเมียบแล้วก็เรื่องอื่นๆแจนบอกว่าเรื่องหมอน่ะไม่อยากจะพูดถึงมันแย่จริงๆผมโทรถึงหมอเมื่อเช้าผู้ช่วยหมอมาพูดโทรศัพท์ผมขอใบสั่งยาไข้หวัดใหญ่หมอบอกว่าให้ไปเองระหว่าง 8 ถึง 9 โมงเช้าถ้าเป็นไข้หวัดอย่างแรงหมอจะพูดโทรศัพท์เองแล้วก็เขาจะสั่งคุณทางโทรศัพท์ว่าเอาละไหนลองแลบลิ้นอ้าปากกว้างๆแล้วก็ทำเสียงอาให้ฟังหน่อยสิฉันได้ยินแล้วล่ะว่าคอของคุณอักเสบฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยาแค่นี้นะอันนี้คือสิ่งที่แจนเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์และก็ความเป็นไปของโลกภายนอกนะคะว่าเวลาที่ผู้คนไม่สบายเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้เยอะเหลือเกินค่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะมากในขณะที่หมอก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นหมอก็ต้องพยายามรักษาให้เร็วที่สุดแล้วก็รักษาเฉพาะกรณีที่อาการหนักจริงๆถ้าไม่หนักก็จะประมาณนี้ค่ะตรวจกันทางโทรศัพท์สั่งยากันทางโทรศัพท์อันนี้คือบรรยากาศในช่วงสงครามนะคะซึ่งแอนก็บอกว่าฉันนึกเห็นภาพว่าห้องรอสำหรับคนไข้นั้นจะแน่นขนาดไหนหมอคงไม่ดูตามบัญชีรายชื่อคนไข้ที่มาก่อนมาหลังแต่ถ้าเห็นคนไข้รายใดป่วยไม่มากเขาก็คงจะบอกว่านี่คุณไปต่อหลังแถวสิคนไข้ฉุกเฉินมีสิทธิ์อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นในยามนี้นะคะใครจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรนี่ก็คงจะต้องทำใจแหละค่ะจากนั้นในวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม
แอนแฟรงก์ก็ยังคงรำพึงรำพันเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อปีเตอร์เธอรู้สึกว่าการที่เธอรู้สึกกระวนกระวายในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าปีเตอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าปีเตอร์มีห้องส่วนตัวคือมีที่ทางส่วนตัวในการที่จะทำงานจะฝันจะคิดจะนอนในขณะที่แอนแฟรงค์เนี่ยต้องแชร์ห้องกับหมอดูเซลเพราะฉะนั้นเธอไม่มีอิสระแล้วก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆตามลำพังได้แอนแฟรงค์รู้สึกอึดอัดกับการที่ไม่ได้พูดอะไรกับปีเตอร์ตรงๆคือใจเนี่ยอยากจะคุยแล้วก็อยากจะพูดถึงความรู้สึกลึกๆที่อยู่ในใจแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าปีเตอร์ควรจะต้องเป็นผู้เริ่มก่อนผู้ชายควรจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนแต่ปีเตอร์ก็ไม่เริ่มแอนก็เลยต้องเขียนระบายความคิดความรู้สึกแล้วก็ความลับคับอกลงในสมุดบันทึกซึ่งแอนก็บอกว่าถ้าไม่มีคิตตี้ที่รักของเธอคงจะอกแตกตายไปแน่สาวน้อยอยากรู้เหลือเกินว่าปีเตอร์จะคิดอย่างไรกับเธอในเรื่องเหล่านี้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสพูดกันปีเตอร์เป็นคนรักความเงียบสงบส่วนฉันแสดงออกแต่ความเอะอะคึกขนองเขาจะรักฉันได้ยังไงกันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นคนแรกและคนเดียวที่สามารถมองทะลุเจาะเกราะหุ้มของฉันเอาไว้จะใช้เวลานานไหมนะที่เขาจะเข้าถึงแก่นแท้ของฉันมีคำกล่าวประปรายอย่างหนึ่งว่าความรักมักจะเกิดจากความสงสารแล้วทั้งสองก็จะจูงมือกันเดินไปกรณีของฉันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าฉันก็มักรู้สึกสงสารเขาเช่นเดียวกับที่สงสารตัวเองฉันไม่รู้จะเริ่มต้นเรื่องนี้อย่างไรจริงๆนะส่วนเขาจะเริ่มก่อนได้หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่กล้าแล้วก็เป็นคนพูดไม่เก่งครั้นฉันจะพูดก่อนก็คงไม่เหมาะทั้งพูดยากแล้วก็ลำบากเพราะเป็นเรื่องเขินกระดากฉันอยากเขียนจดหมายถึงเขาเหลือเกินเพื่อเขาจะได้เข้าใจความในใจของฉันเข้าใจในสิ่งที่ฉันไม่กล้าพูดแต่มันก็ออกจะยังไงชอบกลฉันทำไม่ได้อีกนั่นแหละสรุปก็คือพูดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้นะอ่านบันทึกในช่วงนี้ของแอนแฟรงค์แล้วก็จะรู้สึกขำนะหลายคนอาจจะนึกย้อนไปถึงตอนที่มีความรักครั้งแรกนะคะอาจจะไม่ใช่ความรักครั้งแรกก็ได้อาจจะเป็นความรักครั้งไหนก็ได้มันจะมีช่วงหนึ่งซึ่งต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้เปิดใจซึ่งกันและกันคือเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยช่วงที่ต่างฝ่ายต่างเดาใจซึ่งกันและกันว่าเอ๊ะเธอจะชอบฉันเหมือนกับที่ฉันชอบเธอหรือเปล่าเธอจะคิดเหมือนฉันไหมไอ้ช่วงนี้นี่แหละค่ะช่างเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เราใจแล้วก็ทำให้ว้าวุ่นใจได้มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่ตราตรึงแล้วก็เป็นช่วงที่มีความหมายย้อนคิดไปทีไรหลายคนก็คงอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มละค่ะประมาณด้วยเป็นช่วงดูใจอะเนาะก่อนตกลงเป็นแฟนกันซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยกันว่าเธอคิดแบบฉันหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้ชายที่เป็นฝ่ายเริ่มใช่ไหมพอตกลงเป็นแฟนกันได้อ่ะโอเคหลังจากนั้นก็คบกันไปแต่อีตอนที่ยังตกลงกันไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเนี่ยนะและยังกักกันอยู่เนี่ยดูท่าทีกันอยู่เนี่ยโอ้ยแหมก็จะทรมานจิตทรมานใจกันดีเหลือเกินนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ค่ะแอนแฟรงค์ได้บันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอซึ่งได้สะท้อนถึงความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีต่อการดูแลของพ่อแม่ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมลูกของฉันไม่ค่อยจะยอมให้ฉันจูบหรือว่าไม่ค่อยจะยอมให้ฉันกอดเหมือนแต่ก่อนทำไมถึงทำท่ารำคาญเวลาที่พ่อแม่พาไปไหนมาไหนด้วย
พ่อแม่หลายคนที่เป็นที่มีลูกวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่เข้าใจแล้วก็น้อยอกน้อยใจขึ้นมาได้เหมือนกันนะลองอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์ในช่วงนี้นะคะคิดว่าน่าจะทำให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าแอนแฟรงค์ก็คงจะเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วโลกแหละค่ะที่ก็มีความรู้สึกตรงนี้เมื่อเริ่มเติบโตก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากให้พ่อแม่ปฏิบัติต่อตัวเองแบบเด็กๆลองฟังดูนะคะอีกเรื่องนึงที่ทำให้แม่ไม่พอใจก็คือว่าฉันไม่อยากจะจูบพ่อแม่พร่ำเพรื่ออย่างเคยอีกต่อไปแล้วฉันพ้นวัยเด็กทารกแล้วฉันไม่ชอบชื่อต่างๆที่นำมาเรียกฉันประหลาดฉันชื่อแอนทำไมจะมาเรียกชื่อฉันแปลกๆเป็นอย่างอื่นอยากให้ตัดชื่อเล่นๆทิ้งให้หมดเพราะมันฟังดูทำแม่งยังไงพี่กนมาร์กอสก็รู้สึกคล้ายกันเธอพูดกับฉันเมื่อค่ำวานนี้ว่าน่าเบื่อเหลือเกินแอนที่พ่อแม่สนใจเราเกินไปถ้าเราถอนใจใหญ่สักครั้งหรือเอามือกุมศีรษะพ่อแม่จะต้องถามทันทีว่าปวดศีรษะหรอไม่สบายเหรอเป็นอะไรไปแม้จะแสดงถึงความเอาใจใส่ก็จริงแต่มันก็จุกจิกแล้วก็แสนจะน่าเบื่ออันนี้คือมาร์กอสนะคะมาร์กอสพูดแสนดีแต่มาร์กอสก็ยังรู้สึกแบบนี้ทั้งมาร์กอสและฉันคิดว่าไม่เป็นการดีเลยที่เราไม่ค่อยไว้วางใจและสนิทกับพ่อแม่เท่าที่ควรต่างจากตอนที่เราอยู่ที่บ้านทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเราเพี้ยนไปเมื่อมาอยู่ที่นี่พ่อแม่ยังคงปฏิบัติต่อเราเหมือนว่าเรายังเป็นเด็กเล็กๆแต่ภายในใจที่แท้จริงแล้วเรามีหัวคิดเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าเด็กอายุขนาดเราโดยทั่วไปถึงแม้ฉันจะมีอายุเพียง14ปีฉันก็รู้สึกว่าฉันต้องการอะไรรู้ว่าใครถูกใครผิดฉันมีความคิดเห็นและอุดมการณ์ของตัวเองแม้จะฟังดูเพ้อเจ้อสำหรับคนรุ่นกระต่อแบบฉันแต่ฉันรู้สึกว่าตนเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเป็นเด็กรู้สึกว่าพึ่งตนเองได้ไม่ต้องพึ่งใครฉันรู้ว่าฉันสามารถจะถกเถียงเรื่องต่างๆได้ดีกว่าแม่ฉันไม่มีอคติไม่ขยายความเกินจริงฉันเป็นคนตรงและยุติธรรมด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงรู้ตัวว่าอยู่เหนือแม่หากฉันจะรักใครฉันต้องชมเชยแล้วก็นับถือคนคนนั้นแต่ฉันไม่รู้สึกอย่างนั้นต่อแม่ทุกอย่างจะดีถ้าฉันมีปีเตอร์เขาเป็นผู้ดีฉลาดและฉันก็ชื่นชมเขาทุกอย่างเลยช่วงหน้าค่ะมาฟังแอนแฟรงค์พูดถึงวิธีการสอนเรื่องเพศของพ่อและแม่ของเธอและความรู้สึกของเธอที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องเพศเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วนะคะแต่เหตุการณ์เช่นนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะเวลาที่พ่อแม่คุยเรื่องเพศกับลูกหรือว่าสอนเรื่องเพศกับลูกเป็นประเด็นที่คุยกันได้ตลอดแล้วก็เถียงกันได้ตลอดน่าสนใจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์กันต่อห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังบันทึกลับของแอนแฟรงค์กันต่อนะคะกับหนังสือที่ขายกว่า25ล้านเล่มแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า55ภาษานะคะและแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณสังวรไกรเลิกค่ะอีกไม่นานนะคะในช่วงเทศกาลกินเจประมาณกลางเดือนตุลาคมก็จะถึงงานสัปดาห์ขออภัยต้องเรียกว่ามหกรรมนะสัปดาห์นี้จะประมาณกุมภามีนาแต่ถ้าเป็นช่วงตุลานี่คืองานมหกรรมหนังสือระดับชาติบ้านเราจะมี2ครั้งกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าสนใจหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ไปที่บูธของสำนักพิมพ์ผีเสื้อไปหาได้เลยนะคะเป็นหนังสือที่มีความหนาประมาณ400กว่าหน้าค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านไม่ได้มีแต่เรื่องหดหู่ของสงครามนะคะตรงกันข้ามเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกของเด็กผู้หญิงอายุ13 14 15ทัศนคติที่มีต่อการเลี้ยงดูของพ่อแม่ความรู้สึกลึกๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจความรู้สึกของคนที่ตกหลุมรักเป็นครั้งแรกรวมไปถึงการปรับตัวปรับใจให้อยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าในที่ซ่อนหลับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาโดยรวมๆนะคะจากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์ที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่มีเพื่อนเพราะว่าต้องอยู่ในที่ซ่อนหลับ
เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครแบบหมดเปลือกลึกๆไม่สามารถที่จะระบายกับใครได้เพราะว่าความสัมพันธ์กับแม่ก็ไม่ค่อยดีกับพ่อก็ไม่สามารถที่จะคุยได้ทุกอย่างกับพี่ก็ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเขียนลงในสมุดบันทึกที่เธอเรียกว่าคิตตี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจริงๆก็ไม่ช่วงหน้านะคะช่วงต่อไปนี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นกรณีที่ชัดเจนนะคะที่แอนแฟรงค์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การสอนเรื่องเพศการสอนเรื่องเพศของพ่อแม่ของเธอที่เธอบอกว่าไม่ค่อยชัดเจนทำให้วัยรุ่นสงสัยทำให้วัยรุ่นไม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าน่าเบื่อจังนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเกิดว่าแอนแฟรงค์อยู่จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเธอจะมีอายุ84ปีค่ะก็คือ70ปีนี่แหละค่ะการสอนเรื่องเพศในครอบครัวก็ยังคงเป็นปัญหาอีหลักอีเหลืออยู่นะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามเป็นเรื่องน่าเบื่อน่ารำคาญสำหรับเด็กๆแต่ก็เป็นเรื่องที่เขินๆของพ่อแม่เนาะไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่ฝรั่งพ่อแม่ยิวอย่างกรณีของแอนแฟรงค์แอนแฟรงค์บ่นพ่อแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะมีประเด็นไหนอย่างไรที่เธอคิดว่าไม่เข้าท่าซะเลยกับการสอนลูกเรื่องเพศแบบนั้นลองไปฟังดูด้วยตัวของคุณเองกันละกันนะคะบันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่15ช่วงที่2ค่ะเสาร์ที่18มีนาคม1944คิตตี้ที่รักฉันบอกเธอเกี่ยวกับตัวฉันความรู้สึกของฉันมากกว่าที่ฉันได้บอกแก่มนุษย์คนใดฉะนั้นทำไมฉันจึงไม่เล่าเรื่องเพศไปเสียด้วยเล่าพ่อแม่และคนทั่วไปมักจะพิลึกเวลาพูดถึงเรื่องเพศแทนที่จะบอกลูกเมื่ออายุ12กลับให้ลูกออกจากห้องเวลาพูดถึงเรื่องเพศขึ้นมาแล้วปล่อยให้เด็กไปค้นหาเองหลังจากนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าเด็กๆพอจะค้นหาเรื่องราวได้บ้างแล้วก็เหมาเอาว่าเด็กรู้มากหรือน้อยกว่าที่ควรรู้แล้วพวกผู้ใหญ่ก็พยายามต่อเติมให้โดยถามพวกเขาว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งสำคัญที่กีดกันพวกผู้ใหญ่แม้ในความคิดของฉันเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กคือการที่พวกเขากลัวว่าเด็กๆจะไม่เห็นว่าเรื่องการแต่งงานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์สำหรับฉันนั้นฉันเห็นว่าไม่ผิดหรอกถ้าผู้ชายจะลองมีประสบการณ์เหมือนแต่งงานสักเล็กน้อยเพราะอย่างไรซะมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการแต่งงานจริงๆไม่ใช่หรอหลังจากอายุ11ปีเขาบอกฉันเรื่องการมีประจำเดือนแต่กระนั้นฉันก็ไม่เข้าใจว่าเลือดออกมาจากไหนออกมาเพื่ออะไรพออายุ12ปี6เดือนฉันก็รู้จากชาร์กซึ่งไม่โฉดเขาเท่าฉันสัญชาตญาณบอกฉันว่าผู้หญิงกับผู้ชายเขาทำอะไรกันเวลาอยู่ด้วยกันมันเหมือนเป็นความคิดที่เหลวไหลในตอนแรกแต่เมื่อชาร์กยืนยันฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เดาถูกชาร์กอีกเช่นเคยบอกกับฉันว่าทารกไม่ได้ออกมาทางท้องแม่เธอบอกว่าเด็กออกมาทางเดียวกันกับที่ใส่เครื่องปรุงเข้าไปนั่นแหละชาร์กกับฉันค้นพบเรื่องเยื่อพรหมจรรย์และรายละเอียดอื่นๆจากหนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษาฉันรู้ด้วยว่าเราจะทำให้ไม่มีลูกก็ได้แต่ไปทำอย่างไรในร่างกายยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่เมื่อฉันมาอยู่ที่นี่พ่อบอกฉันเรื่องโสเภณีและเรื่องอื่นๆแต่รวมแล้วก็ยังมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบอีกมากถ้าแม่ไม่บอกลูกทุกสิ่งลูกก็จะไปฟังเรื่องมาปะติดปะต่อกันและก็จะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักแม้เป็นวันเสาร์ฉันก็ไม่รู้สึกเบื่อเพราะฉันได้ไปอยู่บนห้องเพดานกับปีเตอร์ฉันนั่งที่นั่นหลับตาฝันช่างวิเศษจริงๆอาทิตย์ที่19มีนาคม1944คิตตี้ที่รักเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญสำหรับฉันหลังอาหารกลางวันทุกอย่างเหมือนเคยตอน5โมงฉันไปเอามันฝรั่งและแม่ให้เอาไส้กรอกไปให้ปีเตอร์ด้วยตอนแรกฉันจะไม่ไปแต่ในที่สุดก็ไปปีเตอร์ไม่ยอมรับไส้กรอกฉันรู้สึกว่าคงเป็นเรื่องที่เราถกเถียงกันเกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจกันเท่านั้นแหละฉันก็ทนต่อไปไม่ไหวน้ำตาคลอไม่พูดอะไรเอาจานกลับมาคืนแม่แล้วก็เข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำฉันตัดสินใจที่จะพูดเปิดใจกับปีเตอร์ก่อนอาหารค่ำเราสี่คนกำลังช่วยปีเตอร์เล่นต่อคำฉันก็เลยพูดกับเขาไม่ได้ขณะที่เรากำลังจะนั่งลงที่โต๊ะอาหารค่ำฉันก็กระซิบกับเขาว่าปีเตอร์คุณจะทำชวาเลขไหมคืนนี้ไม่ทำหรอกถ้างั้น
ฉันอยากจะพูดอะไรกับคุณสักหน่อยปีเตอร์ตกลงหลังล้างจานเสร็จฉันก็ไปที่ห้องของเขาและถามว่าเขาไม่รับไส้กรอกจากฉันเป็นเพราะเรื่องที่เราทะเลาะกันใช่ไหมแต่โชคดีนั่นไม่ใช่สาเหตุเขาเพียงแต่คิดว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีถ้าเขาอยากได้ไส้กรอกมากเกินไปตอนนั้นข้างล่างร้อนมากฉันหน้าแดงก่ำพอเอาน้ำไปให้มาร์กอสแล้วฉันก็กลับขึ้นไปข้างบนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ยืนที่หน้าต่างห้องพ่อแม่ของเขาครู่หนึ่งมองดูอะไรเล่นๆแต่ไม่นานฉันไปหาปีเตอร์เขายืนอยู่ด้านซ้ายของหน้าต่างที่เปิดฉันตรงไปยืนด้านขวาแล้วเราก็คุยกันการพูดคุยตรงหน้าต่างเปิดในแสงสลัวๆ รู้สึกสะดวกใจกว่าตอนที่มีแสงสว่างเต็มที่ปีเตอร์ก็คงรู้สึกแบบนั้นเช่นกันเราต่างพูดคุยให้กันและกันฟังมากมายหลายเรื่องจนฉันไม่สามารถจะเล่าให้ฟังหมดได้ฉันแสนจะเป็นสุขเป็นวันวิเศษสุดนับแต่มาอยู่ในที่ซ่อนลับฉันจะเล่าย่อๆให้เธอฟังนะคิตตี้ก่อนอื่นเราคุยถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทว่าเดี๋ยวนี้ฉันมีความรู้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อนนี้แล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราพ่อแม่ของเราว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรฉันเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับพ่อแม่มาร์กอสและก็ตัวฉันเองแล้วจู่ๆเขาก็ถามขึ้นว่าพวกคุณจูบลากันหนึ่งครั้งก่อนไปนอนใช่ไหมแอนอุ้ยนับ10ครั้งทีเดียวล่ะปีเตอร์แล้วคุณไม่จูบพ่อแม่ก่อนไปนอนหรอกหรอไม่เคยเลยผมแทบจะไม่เคยจูบใครเลยก็ว่าได้แม้แต่ในวันเกิดของคุณหรอถ้าเป็นวันเกิดผมจูบแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องที่ทั้งเขาและฉันไม่ไว้วางใจพ่อแม่ของตนพ่อแม่ของเขารักแล้วก็อยากให้เขาไว้วางใจแต่เขาก็ไม่ปรารถนาเช่นนั้นฉันเล่าว่ามาร์กอสกับฉันเพิ่งจะเริ่มเข้าใจกันเมื่อไม่นานมานี้เองแต่กระนั้นเราก็ต่างไม่ไว้วางใจกันแบบหมดเปลือกเพราะเราอยู่ด้วยกันจำเจจนรู้อะไรๆซึ่งกันและกันปีเตอร์นั้นเป็นอย่างที่ฉันคาดเอาไว้ไม่มีผิดแล้วเราก็คุยกันถึงสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตจนถึงปี1942ว่ามันแตกต่างไปจากเดี๋ยวนี้มากแทบจะไม่เชื่อว่าเป็นบุคคลเดียวกันเราพูดว่าตอนแรกที่เพิ่งรู้จักกันเราแสนจะเขม่นกันและกันแล้วก็แทบจะทนกันไม่ได้ปีเตอร์เห็นว่าฉันพูดมากเกินไปแล้วก็เกะกะระรานส่วนฉันก็ไม่ได้สนใจในตัวเขาเลยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงไม่พูดจาหรือแสดงท่าเจ้าชู้กับฉันแต่เดี๋ยวนี้ฉันดีใจเขาพูดว่าเขาต้องปลีกตัวอยู่เงียบๆห่างจากเราเพราะไม่รู้จะทำตัวอย่างไรแล้วก็พูดอย่างไรฉันบอกว่าเสียงเอะอะของฉันหรือความเงียบของเขานั้นมีผลไม่ต่างกันมากนักหรอกแล้วก็บอกว่าฉันเองรักความสวยแล้วก็ความเงียบเหมือนกันไม่มีอะไรจะทำให้สงบได้นอกจากการอยู่กับสมุดบันทึกเขาบอกว่าเขาดีใจที่พ่อแม่ฉันมีลูกๆผู้หญิงมาอยู่ที่นี่และเขาก็ดีใจที่เขาได้มาอยู่ที่นี่ฉันบอกเขาว่าฉันเข้าใจที่เขาเงียบขรึมและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแม่ของเขาแล้วและฉันก็อยากจะช่วยเขาเขาพูดว่าคุณก็ช่วยผมอยู่เสมอแล้วนี่แอนช่วยยังไงฉันถามด้วยความแปลกใจด้วยความแจ่มใสร่าเริงของคุณไงล่ะนี่เป็นประโยคที่น่ารักที่สุดของเขาเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขาไม่รังเกียจที่ฉันจะไปยังห้องของเขาเขาชอบฉันก็บอกเขาด้วยว่าชื่อเล่นของพ่อแม่นั้นไม่มีความหมายหรือการจูบตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างไม่ได้หมายความถึงการไว้ใจกันเราพูดถึงการทำตามแบบของเราการมีสมุดบันทึกความหงอยเหงาความแตกต่างของการแสดงออกทั้งภายนอกและภายในการปิดบังอำพรางของฉันและเรื่องอื่นๆเขาคงรักฉันแบบเพื่อนสินะแต่ก็เพียงพอสำหรับฉันแล้วล่ะในตอนนี้ขอบคุณสวรรค์ฉันเป็นสุขสุดจะเอ่ยคิตตี้จ๋าฉันต้องขอโทษด้วยนะที่วันนี้คำพูดและวิธีการเขียนของฉันไม่เข้าขั้นเลยฉันเพียงแต่เขียนเรื่องต่างๆที่โผล่ขึ้นมาในใจเท่านั้นฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ปีเตอร์กับฉันร่วมรู้ความลับของกันบ้างแล้วถ้าเขามองด้วยสายตายิ้มแย้มและหลิวตาให้ฉันจะรู้สึกชุ่มชื่นแจ่มใสทันที
ฉันหวังว่าความสัมพันธ์ของเราจะยังคงเป็นอยู่เช่นนี้และจะยังมีเวลาอันแสนน่าอภิรมย์ร่วมกันอีกหลายครั้งหลายคราวแอนผู้รู้คุณและเป็นสุขก็ดูเหมือนกับว่ากลับมาเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะจากนั้นตอนค่ำๆของวันจันทร์ที่20มีนาคมเรื่องราวในบันทึกของแอนก็ยังคงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับปีเตอร์อยู่ค่ะคิตตี้ที่รักเมื่อเช้านี้ปีเตอร์ถามฉันว่าตอนค่ำๆฉันจะขึ้นไปหาเขาอีกได้ไหมแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้รบกวนอะไรเขาเลยถ้ามีที่สำหรับ1คนก็มีที่สำหรับ2คนได้ฉันบอกว่าฉันจะขึ้นไปหาเขาทุกค่ำเนี่ยไม่ได้หรอกคนอื่นๆจะว่าเอาได้เขาบอกว่าไม่น่าจะให้เรื่องนั้นมาเป็นสิ่งขัดขวางเลยฉันบอกเขาว่าฉันอยากจะขึ้นไปตอนค่ำวันเสาร์โดยเฉพาะคืนที่มีแสงจันทร์ขอให้เขาเตือนฉันด้วยเขาตอบว่าแน่นอนเราจะลงไปชั้นล่างแล้วก็ชมจันทร์ที่นั่นฉันตกลงไม่นึกกลัวขโมยเท่าไหร่หรอกขณะเดียวกันเงามืดเล็กน้อยได้บดบังความสุขของฉันฉันคิดในใจนานแล้วว่ามาร์กอสก็ชอบปีเตอร์ด้วยส่วนจะชอบมากน้อยแค่ไหนฉันไม่รู้ก็คงจะเป็นเรื่องทารุณจิตใจของเธอเธอคงจะปวดร้าวใจทุกครั้งที่เห็นฉันอยู่กับปีเตอร์แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นเธอไม่แสดงออกฉันรู้ดีว่าถ้าเป็นฉันฉันคงจะหึงอย่างร้ายกาจแต่มาร์กอสบอกว่าฉันไม่จำเป็นต้องสงสารเธอหรอกฉันบอกเธอว่าฉันไม่สบายใจเลยที่พี่ต้องเป็นบุคคลที่3ต้องถูกตัดออกมาก็ตอบอย่างขมขื่นว่าไม่เป็นไรพี่เคยชินซะแล้วฉันยังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ปีเตอร์ฟังหรอกนะรอไว้ก่อนตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องอื่นๆก่อนเย็นวานนี้ฉันถูกแม่ตบหน้าซึ่งก็สมควรเพราะฉันเฉยเมยแล้วก็แข็งกระด้างกับแม่เกินไปแต่อย่างไรก็ตามฉันจะพยายามทำตัวเป็นมิตรอีกครั้งและเก็บความเห็นไว้ในใจแม้แต่พ่อตอนนี้พ่อก็ไม่ดีต่อฉันเหมือนอย่างเคยเขาเคยพยายามไม่ปฏิบัติต่อฉันเหมือนฉันเป็นเด็กแต่เขาก็ดูเย็นชากับฉันเกินไปเราจะต้องดูกันต่อไปพ่อเตือนว่าถ้าฉันไม่เรียนพีชคณิตหลังสงครามฉันจะไม่ได้เรียนกวดวิชาฉันได้แต่คอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ฉันก็อยากเริ่มเรียนอีกถ้าได้เรียนหนังสือใหม่ขอจบทีนะจดหมายของฉันเต็มไปด้วยปีเตอร์ฉันไม่อยากทำอะไรนอกจากจะมองดูเขาอย่างเดียวหลังจากที่ลงชื่อแอนเอ็มแฟรงค์แอนก็ยังคงบันทึกในตอนท้ายต่ออีกว่าวันนี้ฉันได้รับจดหมายลงวันที่20มีนาคม1944จากมาร์กอสซึ่งแสดงถึงว่าเธอเป็นคนดีจริงๆเธอเขียนว่าแอนเมื่อวานนี้ที่พี่พูดว่าพี่ไม่อิจฉาเธอนั้นเป็นความจริงเพียงครึ่งหนึ่งแต่ความจริงพี่ไม่ได้อิจฉาเธอและปีเตอร์เลยเพียงแต่เสียใจเล็กน้อยว่าตัวพี่เองยังไม่พบใครสักคนแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะพบคนที่พี่หวังจะพูดจาปรึกษาหารืออย่างสนิทใจในขณะที่เราอยู่ในสภาพเช่นนี้เราทุกคนขาดอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างในที่นี้หมายถึงสิ่งที่คนอื่นได้มาง่ายๆน่ะอีกอย่างพี่รู้ดีว่าพี่ไม่มีวันจะเข้ากันดีกับปีเตอร์เพราะถ้าพี่จะปรึกษาหารือใครสักคนพี่จะต้องสนิทกับเขามากทีเดียวคนผู้นั้นจะต้องเข้าใจพี่อย่างทะลุปรุโปร่งโดยไม่ต้องเสียเวลาพูดกันมากเขาจะต้องเป็นคนฉลาดรอบรู้กว่าพี่มากแต่ปีเตอร์ไม่จัดอยู่ในลักษณะดังกล่าวเขาเหมาะกับเธอนั่นแหละเธอไม่ได้ทำร้ายอะไรพี่เลยนะแอนอย่าลงโทษตัวเองแม้แต่น้อยเกี่ยวกับพี่เธอและปีเตอร์ควรที่จะได้รับมิตรภาพอันงดงามต่อกันยิ่งขึ้นจากนั้นแอนก็ตอบมาร์กอสว่ามาร์กอสที่รักจดหมายของพี่ซึ้งใจฉันมากแต่กระนั้นฉันก็ยังไม่รู้สึกเป็นสุขสักทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่คิดว่าจะเป็นสุขได้ในเวลาต่อไปขณะนี้ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับปัญหาความไว้ใจกันระหว่างปีเตอร์กับฉันยามโพรเพรถ้าเรายืนตรงหน้าต่างที่เปิดรู้สึกว่าพูดคุยกันได้แจ่มแจ้งกว่าตอนแสงแดดจ้ากระซิบบอกความรู้สึกของเราให้เขาฟังง่ายกว่าที่จะตะโกนจากหลังคาบ้านซะอีกฉันเชื่อว่าขณะนี้
พี่คงมีความรู้สึกต่อปีเตอร์เหมือนพี่เป็นพี่สาวและอยากช่วยเขามากเท่ากับที่ฉันอยากช่วยพี่ยังมีโอกาสทำเช่นนั้นแต่ก็ไม่ใช่ความไว้วางใจชนิดที่พี่หมายถึงความไว้วางใจต่อกันนั้นต้องมาจากทั้งสองฝ่ายด้วยเหตุนี้แหละพ่อกับฉันจึงไปกันไม่ได้ไกลอย่าพูดถึงอีกเลยนะแต่ถ้าพี่ยังคงต้องการสิ่งใดโปรดเขียนถึงฉันเพราะฉันสามารถเขียนตอบสิ่งที่ต้องการได้ดีกว่าพูดพี่ไม่รู้หรอกว่าฉันนิยมชมชื่นตัวพี่มากขนาดไหนและฉันก็ได้แต่หวังว่าจะมีความดีเหมือนอย่างพี่และพ่อได้สักเล็กน้อยฉันมีความรู้สึกว่าพี่และพ่อนั้นไม่แตกต่างกันมากนักแอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ